วัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรชั่วชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ Home Pro Expo Pro Expo ครั้งที่เท่าไหร่24ประจำปี2516 24ละ2516ปี2016ปีนึง2016ปีนึงกี่ครั้งปีนึง2ครั้งเดือนมีนากับเดือนพฤศจิกายนแล้วกลางปีบางทีอาจมีหนังแสงเข้าไปกลางเข้าไปเคยมีตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นแขกของเราคุณสิริวัลย์เสริมชีพผู้จัดการทั่วไปบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิริวัลย์นี่ชื่อไม้เหรอชื่อไม้ผมขออนุญาตชมคุณสิริวัลย์หน่อยได้ไหมได้ชมว่าในบรรดาแขกรับเชิญรายการ Money Talk เนี่ยคนที่ผมไม่อยากเจอมากที่สุดคือคุณสิริวัลย์จริงเหรอจริงครับทำไมพอหลังจากเจอคุณสิริวัลย์ไม่นานเนี่ยผมจะมีเรื่องต้องเสียเงินนี่เป็นสัญญาณว่าจะต้องเสียเงินจะต้องเสียเงินแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีแต่ป้าแต่ว่าเสียเงินจะได้ของคุ้มค่าต้องดีใจด้วยอ้าวเหรอต้องดีใจเหรอไม่รู้ว่าเจอปั๊บอาจารย์ไปซื้อถ้าไม่เจอไม้อาจารย์อาจจะซื้อแพงก็ได้ไม่ไม่คือถ้าไม่เจอคุณไม้เนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะซื้อของก็ส่งเมสเซจมาผมก็ได้เนี่ยการดูโปรโตแต่ว่าพอคุณไม้มาเนี่ยไอ้นี่อย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันน่าสนใจเว้ยแล้วก็เราก็เลยไปซื้อเนี่ยผมเนี่ยกำลังจะไปหาเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยไฟฟ้าตัดกิ่งไม้ตัดอะไรไงโอ้ชุดเล็มค่ะมีชุดเล็มเลยชุดเล็มกิ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนใบเลื่อยได้จะไว้สำหรับเล็มกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เล็มตัดแต่งพุ่มมีหมดบางทีเนี่ยแล้วมันทุ่นแรงแล้วก็แทนเนี่ยมันชุบๆๆแล้วก็พอปาดดีใช่ไม่งั้นเนี่ยคุณหมอต้องไปรักษาอาจารย์ต้องไปรักษาเรียบเลยแล้วบางทีกิ่งไม้เนี่ยต้องปีนขึ้นไอ้นี่ก่อนนี่ใช้เครื่องใช่ไหมเครื่องแพงไหมแพงไหมขนาดระดับหมื่นไม่ถึงอ๋อเหรอไม่ถึงตัดต้นไม้ใหญ่ๆได้เหรอมันมีหลายแบบค่ะแต่หลายแบบไม่ตัดป่านะไม่แบบบ้านเขาไม่มีต้นไม้หรอกแต่เนี่ยคือตัดหัวได้แน่ขาดแน่ขาดไอ้นี่ผมกำลังจะไปแสดงว่าจริงๆโฮมโปรเนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะบ้านนะนอกบ้านก็ทำด้วยทำค่ะคือพูดง่ายอยู่ในบริเวณบ้านทำหมดทำหมดและอย่างนี้ไอ้สวนครัวเนี่ยเดี๋ยวพาจ้างทัวร์บรรยากาศงานก่อนเอานี่งานมันเริ่มไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเริ่มตั้งแต่วันศุกร์บรรยากาศงานกันด้วยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศอันนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าค่ะเราตอนนี้เป็นโซนที่เราทำใหม่คือโซนเอาท์ดอร์นะคะแต่ก็อยู่ในอินดอร์อยู่ในอินทอร์ค่ะแต่จริงๆหมายถึงว่าสมมติผมไปเอาไปใช้ที่บ้านก็คืออยู่นอกอยู่บ้านได้เนี่ยค่ะก็จะขายเนี่ยค่ะชุดปลูกผักหนังสือปลูกผักต่างๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโฮมโปรมีแต่ทางลูกค้าหลายท่านไม่ทราบโอ้ไอ้นี่จะไปแข่งกับบ้านและสวนเขาไม่ได้แข่งโอ้ที่นี่มีมะม่วงส้มๆด้วยอันนี้เป็นทางซัพพลายเออร์ที่ร่วมรายงานกับเราเนี่ยเขาผลิตผลเนี่ยที่จากซัพพลายเออร์เขาปลูกเนี่ยแล้วก็มาโชว์แล้วก็มาขายในงานด้วยดีๆนะเอ้อันนี้จะส่งเสริมให้ดิฉันชักงงก็เดี๋ยวนี้นะคะคนเนี่ยนิยมปลูกผักในบ้านทานเองผักไฮโดรโปรนิกชุดเซตหรือว่าเป็นทำสวนแนวตั้งทำได้เองง่ายๆมีขายหมดในงานนี้ไอ้ผักอะโอเคแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีแบบเมล็ดพันธุ์ไงคะเมล็ดพันธุ์ผักที่ปลูกเมลอนปลูกอะไรได้หมดนะคะนี่ไอ้ลูกๆเขาเป็นตัวอย่างเป็นเมลอนนี่ค่ะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณไม้โทษผมขอลูกสีเหลืองๆเนี่ยอันนี้มาจากนี่เม็ดพันธุ์เดี๋ยวนี้ปลูกใส่กระถางนะคะเมลอนเนี่ยนี่เหรอเขาไม่ได้ต้องปลูกใส่เป็นไร่นะคะคุณหมอไหนว่าแต่ว่าไอ้นี่มันต้นมันไม่สูงเท่าหลังคาเลยไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เมลอนเขาปลูกใส่ถังค่ะอ๋อเหรอปลูกใส่ถังจากเม็ดผักอะค่ะแล้วก็มีวิธีใส่ปุ๋ยแม้กระทั่งฟาร์มที่ขายก็ไม่ได้ใช้แบบเป็นดินปลูกดินนะคะปลูกใส่ถังแล้วอยู่ในโรงเรือนถึงอะเดี๋ยวนี้เมลอนแล้วเราปลูกในบ้านได้เหรอปลูกได้ค่ะอาจารย์นิเวศอย่างเงี้ยปลูกเดี๋ยวนี้ตามหน้าบ้านคนนะคะปลูกเมลอนแล้วก็เอาเชือกโยงคือแบบมีเชือกโยงให้มันเลื้อยเข้าไปแล้วก็ออกผลแล้วค่ะต้นไม่ใหญ่แล้วผลใหญ่เท่านี้ป่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเท่านี้ไอ้นี่อาจารย์ใช้ดินแค่หลักถังแค่นี้เองถังไม่ใหญ่นะคะแต่นี่ลูกหลายร้อยนะเนี่ยนี่เจียไตฟาร์มเจียไตมันเหมือนกับของญี่ปุ่นไงเจียไตฟาร์มและลูกนู้นน่ะคุณมาลูกนู้นก็เป็นเหมือนกันแต่คนละพันค่ะอย่างนี้ก็เป็นหลายร้อยนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเขาเพิ่งตัดมาสดๆเพราะว่าเขาปลูกได้แล้วก็มีเชือกโยงเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นแล้วเราจะปลูกเป็นไหมเนี่ยมันยังมีคนสอนเขามีอุปกรณ์กอดไว้ก่อนนะอาจารย์นิเวศอาจารย์ดูต่ออาจารย์ดูต่อยังไม่ไปเลยให้อาจารย์นิเวศซื้อไปฝากภรรยามรกตพันวรกตโอ้ยอยากจะไอ้นี่อะไรอาจารย์ดูต่อไม่ต้องใช้พื้นที่สุกจากต้นเดี๋ยวนี้รับประทานได้ทันทีไม่ต้องใช้พื้นที่อันนี้
รู้สึกว่าเขาจะมาฝากผมนะยามาเกี่ยวข้องกันนะอาจารย์ก็ต้องเหลือใบแค่นี้แล้วไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไปแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าไม่ใช่ไอ้นี่ฟักทองทำไมเล็กแค่นี้ฟักทองพันเล็กค่ะไอ้แต่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจเอาฟักทองให้อาจารย์ทำว่าฟักทองไปผมเอาอันนี้แทนได้ชอบอันนี้ก่อนเอาไปสองลูกเลยโอเคครับได้ครับได้อาจารย์ดูบรรยากาศงานต่อเอามาดูบรรยากาศงานกันเฮ้ยนี่ต้องระวังร้อยเก้าสิบเก้านะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่เราขายของตกแต่งบ้านคราวนี้เราเพิ่มโซนวอลเปเปอร์คือพวก DIY ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มาซื้อแล้วอยากทำเองอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่เรานำเข้ามาเองแล้วก็ติดได้เองเลยนะคะมีหลายแบบมากแบบนูนแบบมีเท็กซ์เจอร์มีสติ๊กเกอร์เหรอวอลเปเปอร์และสติ๊กเกอร์ค่ะเรียกวอลเปเปอร์ติดเองมันจะไม่ได้ไม่พอดีพอดีค่ะเดี๋ยวนี้ที่ขายดีเนี่ยไม่ได้ขายช่างนะคะขายคนทั่วไปติดวอลเปเปอร์เป็นโฮมยูสเนี่ยนี่เป็นโฮมยูสมันก็จะมีกาวมีอะไรมาติดมีในตัวค่ะโอ้มีวิธีการแกะปุ๊บแล้วก็เรียบก็มีลูกกลิ้งกลิ้งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดก็เสร็จเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพฤติกรรมคนนะคะแล้วถ้าทำไม่ถึงก็ให้เมียขี่คอเซกเมนต์นี้โตมากเลยนะคะแล้วมีเท็กเซอร์แล้วเรานำเข้ามาเองต่างประเทศแล้วมีรุ่นรุ่นที่ติดกับกระจกกัน UV ด้วยค่ะแล้วจะเห็นแล้วใสๆแล้วแต่มีกัน UV ได้กัน UV คือไม่ต้องไปจ้างบริษัทเมื่อก่อนต้องไปจ้างบริษัทติดตอนนี้เอาแค่น้ำฉีดรีดแล้วก็เอามีตัวปาดให้มันเรียบติดง่ายตัวปาดแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปเยอะแล้วค่ะครับทำเองทำเองค่าจ้างมันแพงค่าจ้างมันแพงค่ะอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของเราเรียกว่าโซนเดลิยูโซนแม่บ้านมีน้ำยามีตะกร้ามีอะไรต่างๆเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของใช้เป็นแบรนด์ของ Home Pro แต่เป็นเรื่องประตูหน้าต่าง UPVC ชื่อยี่ห้อ Cabin เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะขายประตูหน้าต่างเลยเราขายแล้วค่ะเป็นอะไรเป็นอลูมิเนียมเป็น UPVC ที่จะกันปวกกันน้ำเป็นครัวไทยก็หมายถึงตู้เตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าอยากซื้อแบรนด์นี้เราออกแบบชุดครัวไทยให้เลยเรามีคนนั่งออกแบบอยู่ตรงนั้นครัวไทยคือก่อครัวปูนนะคะแล้วก็ซื้อหน้าบ้านไปติดแล้วก็ซื้อตู้ไปติดเอาไว้นอกบ้านหรือในบ้านก็ได้ครัวไทยคือครัวที่เราปิ้งย่างผัดปิ้งย่างผัดตำอะไรเงี้ยถ้าครัวฝรั่งนี่คือมีไมโครเวฟมีอบเอิบอะไรยังไงอันนั้นมีอันนั้นครัวฝรั่งก็มีแต่อันนี้เป็นแบบว่าครัวไทยในราคาที่แล้วดีไซน์ได้เองตามพื้นที่เรามีดีไซน์ออกแบบให้ตามพื้นที่เลยไปที่งานเนี่ยนะที่งานและที่สาขาก็มีค่ะที่โฮมโปรไหนก็ได้มีค่ะออกแบบฟรีใช่ไหมฮะออกแบบฟรีค่ะเน้นมากเลยน่าจะอันนี้ก็คนเราต้องรู้จักประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ small appliance ของ T-Fal ครั้งนี้เนี่ยจะมีรุ่นหม้ออบลมร้อนมีเครื่องทำแบบปั่นเปิ่นโฮมยูสเครื่องกาแฟมาเยอะมากเป็นโซนที่แบบขยายตัวเยอะมากเครื่องกาแฟเนี่ยน่าสนใจหม้อกาแฟที่บ้านอบลมร้อนโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันคนคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพผมบอกเขาทอดไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทอดจริงๆนะเขาใช้หม้ออบแล้วก็มีลมร้อนเป่าแล้วก็ไก่จะสุกเหมือนกับปิ้งเหมือนกับทอดแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำมันเฟรนช์ฟรายก็ทอดโดยไม่ใช้น้ำมันออกมาเป็นเหมือนเฟรนช์ฟรายกรอบเลยเนี่ยที่ถ้าไปบ้านผมทำให้กินอ๋อทำอยู่แล้วเปล่ามีคนมาให้เนี่ยค่ะมีหลายแบรนด์อันนี้เป็นพวกขายที่วงทีวีก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะเนี่ยคืองานลูกค้าก็เยอะค่ะอันนี้เป็นวันธรรมดานะคะครับไปต่อเลยค่ะก็เนี่ยค่ะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เป็นจุดเด่นของงานโฮมโปรอยู่แล้วอยู่หน้าบ้านเลยลดราคาเยอะไหมตอนนี้อาจารย์คะไซส์50นิ้วอาจารย์เห็นแค่หลัก 20,000 เองค่ะเดี๋ยวนี้50นิ้วทีวีเนี่ยนะทีวีค่ะจอแบนบ้านคุณได้22นิ้วเลิกใช้ได้แล้วเอ้า50นิ้ว60นิ้วเนี่ยราคา 20,000 เองค่ะโอ้โห60นิ้ว 20,000 แล้วอาจารย์ต้องไปดูว่าเยอะมากแต่ภาพมันคมชัดแบบเดิมมั้ยเป็นสมาร์ททีวีอ่ะเดี๋ยวนี้จอใหญ่ๆเนี่ยหลักไม่ถึงแสนค่ะ 80,000 อาจารย์ก็ได้จอแบบใหญ่มาก60 70นิ้วอะไรเงี้ยมันสมาร์ทยังไงก็เดี๋ยวนี้เขาซิงค์กับ Wi-Fi ก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็เสียบอาจารย์นิเวศมีซิงค์กับมือถือค่ะเขาเรียกมิลเลอร์กันได้เลยถ้าใช้แบรนด์ไม่ต้องเสียบสายด้วยนะมันจูนมิลเลอร์กันได้เลยไปรู้จักกันใช้บนจอเช่นเราเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอหนังหรือเจอก็ดูทางจอได้เลยค่ะแล้วก็มันก็ต้องต่อสายขึ้นจอไปก็เขามีเดี๋ยวจะผ่านบ็อกซ์ค่ะผ่านตัวบ็อกซ์ของเขาผ่านเขามีช่องเสียบหมดแล้วค่ะดร.โอ้เลยแต่บางรุ่นนะผมเห็นลูกผมมันก็ดูบนนี่มันปุ๊บขึ้นบนเลยไม่ต้องเปลี่ยนถ้าบางรุ่นเขามีเลิกกันได้เลยค่ะได้เลยดูได้เลยจากมือถือไม่ต้องมานั่งจ้องบางเออมันซัมซุงกับซัมซุงมันใช่ใช่ใช่ค่ะจะมีแบรนด์ซัมซุงกับซัมซุง LG เนี่ยมีเลิกกันได้เลยโอ้ก็จอใหญ่เบลเลอร์มันก็อ่านไม่ถนัดแล้วสามารถแบ่งจอด้วยค่ะแบ่งจอได้ด้วยเพื่ออะไรตามใหญ่ค่ะพอใหญ่มันรอดไปอ๋อแบ่งสเกลได้ค่ะครึ่งหนึ่งก็ไปแบบดูหนังอีกครึ่งหนึ่งก็ไปแชทแล้วมันก็กว้างอย่างนี้นะแล้วคุณเวลาเขาขี่ม้าคุณเหมือนกับขี่วิ่งกับอะไรควายแล้วข้อสำคัญนะถ้าซื้อทีวีจอใหญ่ๆเนี่ยนะ
มีแนวโน้มจะได้บ้านใหม่อีกหลังมันเอาเข้าบ้านไม่ได้ต้องไปสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่แต่ถ้าเอาเข้าบ้านได้คุณก็จะดีอย่างโจรจะขโมยยากมากมันแบ่งมันไม่ได้ใช่ใช่มันแบ่งส่วนไม่ได้จริงคุณเปิดบ้านเลยบอกเมาดิเมาดิอาจารย์ต้องไปดูแล้วค่ะว่าในงานนี่อยากให้ไปดูว่าตอนนี้เนี่ยทีวีจอใหญ่ที่ว่าแพงเนี่ยเริ่มยี่ห้อดังไหมดังสิคะยี่ห้อระดับอินเตอร์มั้ยใช่อ๋อเหรอก็ซัมซุงซัมซุงอะไรพวกนี้โซนี่ฟิลิปส์ชาร์ปโอ้ยบริษัทพวกนี้ก็ลำบากนะขายของเพลินเลยได้เมื่อกี้ไม่ก็เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วค่ะแล้วคนก็เปลี่ยนกันเยอะมากเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าไอ้งาน Home Pro Expo เนี่ยนะเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่ไอ้ไหนเอาที่ไหนที่ไหนเมืองทองธานีที่เดิมนะใช่ค่ะห5ถึงห8ที่เดิมเลยห5ถึงห8นะครับ18ถึง27 18ถึง27 18 19 20 9วันนะหรือว่า18 19 20วันที่21นั่นเอง10วันค่ะ10วันตลอดอากาศ2อาทิตย์ตลอดอากาศที่21แล้ว2อาทิตย์2อาทิตย์ค่ะเลยบอกว่าแล้วสามวันสุดท้ายปิดเที่ยงคืนเหมือนเดิมแต่ถ้าวันธรรมดาสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเปิดเปิดก็สิบโมงค่ะมีสิบโมงสำหรับวันศุกร์แล้วก็สิบเอ็ดโมงสำหรับวันจันทร์วันถึงวันพฤหัสจันทร์ถึงพฤหัสนี่สิบเอ็ดโมงวันศุกร์นี่สิบโมงสิบโมงค่ะเสาร์อาทิตย์ก็สิบโมงเหมือนกันแต่ปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนแล้ววันสุดท้ายท่านผู้ชมครับถ้าของไม่หมดเขาไม่เลิกแต่งวดนี้หนึ่งตีสองก็ขายกันไปอยู่แต่งวดนี้เหมือนก็จะมีจะมีเพิ่มอาจารย์ยังดูไม่ยังไม่หมดได้เลยไม่หมดตอนเลยยังไม่หมดก่อนได้หมดก่อนต่อค่ะเดี๋ยวผมจะรอดูแผนกที่ผมไปอุดหนุนประจำได้ค่ะเดี๋ยวบอกค่ะดูที่มีไหมน้องก็มีแผนกอื่นอันนี้ที่นอนนะคะเดี๋ยวมีที่นอนไอ้เนี่ยปีนึงเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยผมจำได้ไปซื้อที่นอนนี่ลดแล้วผ่อน 0% กับ10เดือนนะคะมีแผนกไหนครับอันนี้เป็นสำหรับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านน่าจะมีลูกค้าเป็นลูกค้าโฮมการ์ดมีเลาจ์อยู่แล้วเนี่ยเราดีไซน์เลาจ์ให้นั่งพักผ่อนหมายถึงเอาโฮมการ์ดไปนั่งเลาจ์ได้เลยนั่งได้เลยค่ะเนี่ยแผนกเนี่ยผมไปอุดหนุนประจำเพราะว่าเมียไปเดินใช่ไหมนี่ไปนั่งกินฟรีนั่งกินฟรีนะคะเนี่ยมีบรรยากาศแล้วก็มีกระป๋องกาแฟมีน้ำเสิร์ฟเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแผนกก็น่านั่งแม้แต่ไปแล้วมันจะไปนั่งทำไมมันต้องไปหาซื้อของเมื่อยสิค่ะคุณน่ะเดินไป3ชั่วโมงแล้วก็หมดแรงเมียมันเดินอีก5ชั่วโมงอ่ะแล้วเมียไม่หมดแรงเมียท่านไม่ใช่เมียมันเนี่ยค่ะก็จะมีให้นั่งพักมีน้ำชากาแฟให้ดื่มนะคะต่อไปจะเป็นโซนใหม่ค่ะอันนี้เป็นโซนอันนี้ยังเป็นติดกันแต่เป็นโซนเอาท์ดอร์ขายน้ำตกค่ะน้ำตกสมัยที่อาจารย์เห็นเนี่ยเป็นน้ำตกที่อยู่ในบ้านยกเป็นเซตเลยค่ะน้ำตกส้มตำอ๋อผมไม่ใช่น้ำตกส้มตำนะไม่ใช่ครัวไทยขายน้ำตกน้ำตกที่แบบเป็นน้ำตกน้ำล้นน้ำไหลแบบใหญ่มากอาจารย์เดินก็ไปทั้งโซนในน้ำสู้ชาทั้งโซนเลยเป็นโซนแล้วก็ซื้อยกไปเป็นชิ้นชิ้นใส่ในบ้านได้เลยติดตั้งนัดวันติดตั้งกันได้เลยไม่มีน้ำรุ่งน้ำรั่วออกมาไม่มีค่ะแต่ก็ต้องมีบ่อมีน้ำเยอะตรงนี้เป็นโซนเอาท์ดอร์ที่บอกว่าตอนนี้ใกล้หน้าหนาวค่ะลูกค้าจะมาซื้อชุดเซตชื่อโซฟาชื่อเนี่ยร่มน้ำต่างๆบาร์บีคิววันปีใหม่เปิดแล้วก็เปิดน้ำตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้ำตกหรือน้ำพุกันแน่ที่ขายน้ำตกค่ะขายน้ำตกเป็นน้ำตกเส้นเล็กๆที่แบบว่าสูงประมาณสัก2เมตรแล้วก็น้ำไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องไปออกแบบพูดง่ายๆมีเขามีแบบให้เลือกแบบหนึ่งสองสามมีหลายเป็นสิบกว่าแบบโอ้เหลือเออน่าสนใจลูกค้าก็ไม่ต้องคิดทีคะแบบนี้แล้วก็เอาตุ๊กตาแบบนี้เอาแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องคิดหน้าบ้านกว้างมีเท่าไหร่ก็ซื้อไปได้เลยเล็กเล็กก็ยังได้นะค่ะตกในบ้านได้ไหมได้อันนี้เครื่องมือช่างเหมือนเดิมอันนี้แต่ก็แบบว่าครั้งนี้ก็จะปัดปิดเปลี่ยนเลยเอาหน่อยผมชอบมากไปก็ซื้อนวลซื้อนี่ซื้อไปแกซื้อไปวางเล่นๆนั่นแหละไม่ได้ใช้หรอกนี่ไงผมจะไปซื้อเชื่อเลื่อยไงโดเลื่อยไฟฟ้าไงอาจารย์พักก่อนไหมคะพักก่อนมีเยอะเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็กินแตงอีกครู่นึงกลับมาเจอกันครับท่านผู้ชมครับแสงทองพองอัมพันธ์เหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มทรงนำพลังงานสรรสร้างชาติทรงเปรืองปราดมองการไกล
ทยก้าวหน้าราดร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระเมตตาองค์ราชาในหัวใจไทยทุกคนเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการพนักงานบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครืองานตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นลดสูงสุด 80% ลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 33% 18-27 พฤศจิกายนนี้ Home Pro Expo Impact เมืองทองธานีตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นลดสูงสุด 80% ลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 33% 18-27 พฤศจิกายนนี้ Home Pro Expo Impact เมืองทองธานีดังแสงทองพองอำพันธ์เหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มมาพบกับมันนี่ท็อกนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของงานโฮมโปรมันจะเป็นโฮมโปรเอ็กซ์โป2016หรือของจริงเรื่องบ้านตัวจริงเรื่องบ้านตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นคุ้มทุกชิ้นอร่อยทุกจุดยังกับร้านอาหารตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นนะเนี่ยถ้าอาจารย์ชมงานส่วนอื่นยังไม่จบยังไม่จบค่ะเมื่อกี้เพิ่งส่วนเดียวเดี๋ยวช่วยเดินชมส่วนอื่นค่ะงานเยอะมากจริงนะงานมันใหญ่ค่ะหลายอย่างเลยนะคะถัดจากเครื่องมือช่างเราเดี๋ยวจะไปดูโซนถัดไปแล้วค่ะครับแต่ช่างนี่ผู้ชายทุกคนชอบนะค่ะพวกวิศวะไปก็ต้องซื้อนู่นซื้อนี่หดไม่ไหวหรอกผมซื้อชื่อผมชอบยิ่งเงี้ยอุปกรณ์เนี่ยซื้อแล้วก็เก็บไว้ว่าเฮ้ยมันบางทีมันก็ได้ใช้นะเอาที่จับงูอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะโซนนี้ค่ะอาจารย์ไม่ต้องใช้เงินพอยท์ถูกชอบใช้พอยท์ค่ะเอาพอยท์มาแลกเอาแลกจักรยานได้ค่ะมีจักรยานให้แลกด้วยค่ะพอยท์ของโฮมโปรหรือบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตหลายใบเลยค่ะบัตรเครดิตแบงค์ไหนก็ตามมีตอนนี้มีกรุงเทพมีกสิกรมีกสิกรมียูบีกรุงศรีค่ะนี่ค่ะอาจารย์จะแลกหมอนจะแลกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะแลกหลายอย่างได้โดยใช้พอยต์ในกระทะทุกอย่างค่ะอันนี้อาจารย์นิเวศชอบเพราะว่าธรรมดาเงินสดอาจารย์เอาแบบหลายบัตรเครดิตมาได้เลยค่ะมีเยอะเลยค่ะสินค้าให้เลือกเยอะรวมบัตรเครดิตได้แบบก็เดี๋ยวไปเช็คหน้างานเช็คพอยต์ให้ด้วยค่ะว่าอาจารย์มีพอยต์แต่ละบัตรเท่าไหร่อันนี้เป็นเบาะรองนั่งอาจารย์นิเวศควรจะทำกับบัตรเมียไปด้วยนะแล้วก็เอาพอยต์มาให้หมดเดี๋ยวมีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะกระเป๋าเดินทางชุดเครื่องนอนนะคะแล้วก็มีพัดลมตัวเล็กๆมีของแบบว่าสำหรับแลกใช้พอยต์น้อยๆหลักร้อยก็แลกได้นี่ค่ะจักรยานแลกได้ค่ะใช้พอยต์แลกได้ก็มีแต่จักรยานจักรยานพวกนี้มันจักรยานแบบยังไงจ่ายตลาดอันนี้ถูกหน่อย
มีทีปปิบทีโปรเฟชชั่นอลได้ค่ะโอ้ค่ะทีโปรเฟชชั่นอลได้ค่ะไอ้พวกนั้นเป็นหลายหมื่นแต่แบบโปรเฟชชั่นอลอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีค่ะเรามีโซนจักรยานด้วยนั่นที่ทำอันนี้คือพอทุกช็อปที่ไม่บอกว่ากว้างมาก18เมตรอาจารย์ไม่ชอบอันนี้เป็นอะไรนะอ๋ออยู่หน้าฮอลเลยอาจารย์ก่อนเข้าฮอล5อาจารย์เห็นอยู่ขวามือเลยอ่าไอ้นี่คือที่เอาพอยต์มาซื้อของเอาพอยต์มาแลกเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีถัดไปอีกอันนี้เนี่ยที่บอกว่าทีวียังแลกได้เลยค่ะโอ้แล้วที่ Samsung เนี่ยนะตัวที่แพงที่สุดที่แลกได้นี่ผมดูขนาดก็ห้าหกสิบนิ้วทีวีไม่เยอะ iPhone ก็มีค่ะมีของแลกแบบนั้นค่ะแล้วจะใช้พอยหลายแสนเหมือนกันเออแต่ว่าถ้า iPhone ถูกหน่อยก็ iPhone 2หรือ3แต่อันนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวจะให้ดูว่าชอบครบรับเนี่ยมีแจก iPhone ด้วยค่ะ iPhone 7ว้าไม่ใช่3 7ค่ะ iPhone 7แล้วไม่ได้เอาโน้ต7มาด้วยค่ะ iPhone 7ใช่4,500 เองค่ะ 4,500 นะคุณก็ 4,500 เองแต่ iPhone 3ก็ 34,500 นะ iPhone 7 34,500 แล้วเดี๋ยวมี 4,500 เกือบ 10% นะจักรยานไม่มีจักรยานให้ดูอีกนะคะเนี่ยนี่ที่เป็นจักรยานที่ใช้พอยต์แรกเพราะนั้นมีจักรยานแบบไม่ต้องถีบไหมมีจักรยานไฟฟ้าเออโอ้เอาจักรยานคันเล็กๆที่หน้าตาเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วเรานั่งอันจะเป็นไฟฟ้าชาร์จไฟอะค่ะคันเล็กๆเป็นมอเตอร์ไซค์นะคันเล็กๆแล้วเป็นไฟฟ้าราคาเนี่ยอาจารย์นิเวศพอเหมาะเลยนะคันไม่เล็กหรอกนะน่ะทำไมอ่ะอาจารย์เนก็อาจจะอาจารย์มาแล้วค่ะอันนี้เป็นโปรเฟสชันนอลโอ้ไอเนี่ยคงทำจากอลูมิเนียมหรือพวกไมโครไฟเบอร์โปรเฟสชันนอลไปแล้วค่ะเบาอยู่หน้าฮอ5เหมือนกันแต่ก็แปลกนะจักรยานนี่มันไม่ลงราคาเหมือนไอทีวีนะไม่ลงค่ะจักรยานนี่กี่หมื่นก็กี่เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าจริงๆราคามันพัฒนาคุณภาพมันพัฒนาขึ้นไปใช่ค่ะพัฒนาขึ้นไปแต่ดูเหมือนกับว่ามันง่ายๆไงมันจักรยานมีหลายรุ่นค่ะโอ้อาจารย์นี่เวจักรยานเล็กอันนี้พับได้อันนี้พับได้พับใส่รถแล้วก็มีแอคเซสซอรีขายด้วยแอคเซสซอรีจักรยานไม่ใช่เป็นหมวกเป็นเสื้อเนี่ยค่ะมีหมวกมีเสื้อเราจะมีให้เลือกหลายโซนเป็นคิดส์ก็มีอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นจักรยานสำหรับเด็กผู้ใหญ่โปรเฟสชั่นอลแล้วก็เป็นแม่บ้านอาจารย์นิเวศรู้ไหมว่าจักรยานเนี่ยเวลานั่งเนี่ยขี่ต้องใส่กางเกงต่างพิเศษนะใช่ไหมมันต้องมีเบาะรองก้นไม่งั้นเจ็บก้นไม่งั้นเจ็บก้นบางคนปั่นเจ็ดสิบโลร้อยโลนี่ปั่นกัน5ชั่วโมง7ชั่วโมงข้ามจังหวัดกันนะคะบางทีแต่ว่าถึงรองยังไงก็ตามเนี่ยผู้ชายเนี่ยต่อมลูกหมากมันจะมีปัญหาเขามีวิธีค่ะเขาต้องหัดเดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องไม่กระแทกเขามีวิธีค่ะเขาต้องไปหัดป้องกันนะเขาต้องวิธีหัดไปถีบจักรยานวิธีการหัดไปถีบว่าผู้หญิงต้องถีบแบบหนึ่งผู้ชายต้องถีบแบบหนึ่งต้องโกงขาหน่อยต้อง adjust น้ำหนัก adjust ความสูงและที่ Home Pro ที่ไบค์ขับของ Home Pro มีเครื่องวัดให้ด้วยค่ะว่าอาจารย์อย่างนี้แล้วจะวัดให้เลยว่าไซส์จักรยานที่เหมาะอาจารย์ต้องพอดีทั้งหลายโอ้โหทีนี้เป็นเรื่องที่ Home Pro ไบค์ขับของ Home Pro นี่ดีด้วยค่ะบางคนใช้เวลาปั่นจักรยานวันละ 3-4 ชั่วโมงอาทิตย์นึงปั่น 20-30 ชั่วโมงเลยเนี่ยค่ะไปหาเนี่ยค่ะอาจารย์ทั้งโซนเลยค่ะโอ้ไบค์ขับนะคะว่าแต่อาจารย์นิเวศเดี๋ยวสุขภาพเดี๋ยวโซนถัดไปเป็นโซนที่วันนี้ทำไมถึงเอาผักผลไม้มาเดี๋ยวผมขอถามจากอาจารย์นิเวศปั่นจักรยานเป็นบ่ขี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วผมไม่เชื่อโดผมขี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วสมัยที่ขี่ตั้งแต่เด็กก็คือมีล้อเล็กๆข้างๆไม่ใช่เลยไม่ใช่สมัยก่อนจักรยานสูงมากของเพื่อนขี่แล้วลงไม่ได้เวลาจอดปั๊บช่วยๆนะช่วยๆจับช่วยๆลงไม่ได้ไอ้พวกเขาจักรยานผู้ใหญ่อันตรายมากนะตัวเล็กๆอ่ะสมัยก่อนเป็นอย่างนี้มันไม่มีจักรยานเด็กเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปลองได้ค่ะถ้างานนี้แต่งานไม่มีเครื่องนั้นงานนี้ไม่ได้มีเครื่องนั้นมาเพราะว่าพื้นที่ไม่พอต้องใช้วัดแล้วก็มีจอสกรีนแล้วก็ออกมาเป็นโปรแกรมแล้วว่าจักรยานไทป์ไหนที่เหมาะอาจารย์จริงๆนะถ้าคนขี่จริงๆมันต้องอย่างนั้นอ่ะนะเขาคนโปรเฟสชันนอลเขาต้องทำค่ะต้องให้ฟิตติ้งแล้วก็ทาง Home Pro Bike ขับ Home Pro เนี่ยมีบริการอาจารย์เอามาสปาดูแลเมนเทนแนนซ์สปาจักรยานสปาจักรยานตัวเรายังไม่สปาเลยอาจารย์ค่าคันเราเป็นหมื่นเป็นแสนมันต้องดูแลนะคะเพราะเนี่ยแต่ที่มีนะสปากระเป๋าสปากระเป๋าเนี่ยมีแต่เนี่ยสปาจักรยานต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าถักถีบบ่อยๆอะค่ะเจอสิทธิ์ดินเจออะไรพวกนี้เข้าไปต้องดูแลค่ะแล้วก็มาฟิตติ้งอะไรหลวมไปอะไรต้องมาอาจารย์ใช้ไปต้องมาอัดฉีดเรามีบริการครบวงจรหมดเลยค่ะอัดฉีดจักรยานจักรยานบางคันเนี่ยแพงกว่ารถอีกนั่นสิแต่ที่โฮมโปรไม่แพงมากค่ะลดราคาเยอะลดราคาเยอะเดี๋ยวโซนถัดไปจะเป็นโซนที่อาจารย์ถามว่าทำไมไม่ถึงเอาผักผลไม้มาคอยดูคอยดูโซนถัดนี่ค่ะเป็นโซนที่เราทำช็อปให้เรียกว่าเป็นโซนของร้านพัดเป็นโซนเป็นมูลนิธิที่อยู่ในเครือของชัยพัฒนาชัยพัฒนาพัดซึ่งมีผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอย่างโลโก้จะเป็นเลข9เนี่ยพัดนี่คือบริษัทถูกไหมพัดเนี่ยชื่ออย่างเงี้ยเป็นบริษัทเหรอหรือเป็นพัทระพัทระค่ะแล้วก็พัทระพัทระพัทระพัทพัทระพัทพัทระพัท
ป็นมูลนิธิที่อยู่ในเป็นมูลนิธิที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิชัยพัฒนาชัยพัฒนาอีกทีนึงแล้วก็มูลนิธิอันเนี้ยผลิตสินค้าที่เรียกว่าอะไรผลิตสินค้ากลุ่มที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่ให้เกษตรกรมาใช้พื้นที่แล้วผลิตภัณฑ์อย่างเช่นน้ำมันเมล็ดชาปลูกข้าวสารแล้วก็ผลิตผลต่างๆเนี่ยค่ะแล้วทางพัดเอามาแปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดน้ำมันเมล็ดชาน้ำมันเมล็ดชาที่ชาชงดื่มไม่ใช่ชาชงดื่มค่ะอาจารย์เป็นชาอะไรเป็นชาเป็นรูปมันเนี่ยจะเป็นลูกเมล็ดชาเมล็ดชาใบมันคือใบชาไม่ใช่เย็นด้วยบีบเย็นคนละเรื่องคนละเรื่องค่ะเมล็ดชาเขาเรียกเวอร์จินออยล์ไงนี่ค่ะเป็นเมล็ดชาที่เป็นลูกกลมๆอย่างนี้เลยนะคะลูกอย่างนี้เลยทำไมเรียกชาก็อันนี้เป็นโครงการของในของสมเด็จพระเทพที่ท่านช่วยท่านพระราชทานน้ำมันเนี่ยไปทำอะไรสำหรับไปคุกกิ้งทำสลัดแล้วก็ทนความร้อนได้ดีกว่าน้ำมันมะกอกเน้ำมันมะกอกค่ะแต่แพงกว่าน้ำมันมะกอกไม่อย่างตอนนี้เนี่ยที่งานเนี่ยค่ะอาจารย์ดูคุณสมบัติเยอะมากทนความร้อนที่สูงมีโอเมก้า3 6 9ซึ่งดีต่อร่างกายดีกว่าโอลิฟออยล์อย่างอันนี้เท่าไหร่นะนี่ทั้ง3ขวดนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเข้ามาจัดในงานโฮมโปรเนี่ย500บาท3ขวด500โอ้ถ้าธรรมดา500ไม่ถูกไม่แพงเลยธรรมดาขวดละ200กว่าบาทโอ้200กว่าบาทขวดละขวด3ขวด500อันนี้คือไงเอาไปทำอาหารทำอาหารค่ะแล้วก็ใส่สลัดได้คนที่กินน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะเอาไปใส่สลัดดูพระเทพถ้าพระเทพเมนูพระราชทานที่พระเทพท่านคิดเนี่ยค่ะเมนูพระราชทานที่ทำจากเมล็ดชาเราให้ด้วยค่ะมีหนังสือนี่ให้ด้วยมีอาจารย์จะเอาไปทำเป็นแบบเป็นสลัดเป็นซุปไปใส่ซุปก็ดีค่ะนี่ค่ะจะมีเมนูพระราชทานหลายอย่างมากทำน้ำพริกก็ได้เอาไปทำเป็นยำก็ได้ค่ะใส่ในยำแล้วก็ทำเป็นอาหารไทยเนี่ยค่ะท่านแบบคิดค้นเมนูพระราชทานเมนูแต่ทำอาหารปกติได้ไหมพวกนี้ได้ค่ะเวลาลงกระทะนี่เป็นอะไรก็ทนความร้อนได้สูงกว่าโอลิฟออยล์สูงไม่มันไม่แตกมันไม่อะไรไงไม่แตกอนุมูลผมมาใช้โอลิฟออยล์เนี่ยทำสเต็กนะไม่ได้ค่ะร้อนเกินไปค่ะจริงหรือเปล่าแล้วมันก็เสียคุณสมบัติเสียคุณสมบัติต้องเอานี่ทำต้องใช้อันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วผมซื้อเลยซื้อเลยโอลิฟออยล์คนนี้200ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวมีข้าวสารมาให้เราไม่ใช่เลยเนี่ยไม่ใช่เขาให้ของโครงการนี้ค่ะคนให้มาชิมอันนี้ข้าวผัดพัดเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวพิเศษอย่างข้าวหอมปทุมธานีแล้วก็มีการแปรรูปอย่างน้ำตาลถนนที่ชาวบ้านทำนะคะน้ำตาลนี่น้ำตาลเลยน้ำตาลน้ำตาลโอ้ก็แต่ว่าน้ำตาลถนนกับน้ำตาลมะพร้าวนี่มันต่างกันไหมเอาตาลตะโนดมาอย่างต้นตะโนดต้นตะโนดเป็นต้นตาลต้นตาลค่ะต้นตาลน้ำมันมะพร้าวมาอย่างต้นมะพร้าวอันนี้พริกไทยก็มาจากผลิตผลของชาวบ้านที่อยู่ในโครงการนี่น้ำตาลมะพร้าวไม่ผสมเนี่ยเขาก็มาทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำการตลาดคือพูดง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าของแย่ผลไม้ของเฮลท์มีทั้งของกินของใช้คือสิ่งที่ไม่ได้เอามาส่วนนึงเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อผ้ามีด้วยเหรอเสื้อผ้ามีที่ชาวบ้านทอเป็นผ้าของม้าแล้วไปแปรรูปแล้วก็เอาหญ้าแฝกหญ้าแฝกที่ทางที่เนี่ยค่ะมาแปรรูปมาถักมาเป็นตะกร้ามาเป็นของใช้ในบ้านว่าแต่ว่าอันนี้มาเฉพาะงาน Home Pro Expo ค่ะเราเชิญเข้ามาเพราะอยากจะรณรงค์ให้คนเนี่ยรู้จักพัดเพื่อช่วยส่งเสริมมูลนิธิโครงการของมูลนิธิแต่ถ้าไปร้าน Home Pro ธรรมดาไม่มีขายหรอกไม่มีแต่งานนี้เลยบอกว่าเฉพาะที่งาน Home Pro Expo นี้เท่านั้นค่ะ Impact อาจารย์นิเวศนี่อาจารย์5ถึง9อาจารย์นิเวศเอาชุดน้ำพริกเผาไปผมเอาน้ำมันเมล็ดงาเฮ้ยผมไม่กินน้ำพริกเผาผมใช้น้ำมันงั้นเอาข้าวไปข้าวไม่เอาผมไม่หุงกินนะคะเพราะนั้นเนี่ยในงานเนี่ยก็เลยจะมีทางพัดเนี่ยร่วมกับจันกับผักครับจันกับผักก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ปลูกผักในทางจันกับผักคืออะไรเดี๋ยวคุณจันจันกับผักเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนี่ยอยู่ในซุ้มเนี่ยค่ะจันเป็นไฮไลท์ของงานเลยแต่สวยมากในนี้เลยครับจันกับผักก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่มาออกร้านด้วยจันคือคุณจันเขาชื่อจันกับผักซึ่งเป็นโครงการอยู่ที่ทางเขาปลูกอยู่ที่เชียงใหม่เป็นผักออร์แกนิกอยู่ในโครงการเป็นโครงการส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าโครงการที่เอื้อกันอยู่แต่อันนี้เกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ค่ะที่เราเอาสินค้ามาลูกค้าก็เข้ามาช่วยอุดหนุนมีครีมมีโลชั่นมีเพอร์ซันนอลแคร์ของใช้ในบ้านมีเสื้อผ้ามีเยอะค่ะแล้วก็จัดพัดๆเนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าคนไม่รู้จักเยอะเราอยากจะส่งเสริมให้คนรู้จักเนี่ยมูลนิธิพัดๆแล้วช่วยกันอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรที่แบบทำแล้วก็พัดเอามาแปรรูปแล้วก็มาจัดจำหน่ายอาคาร5ถึง8ใช่ค่ะ5ถึง8เมืองทองธานีวันมีอาหารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่27วันอาทิตย์27ท่านอยู่ได้
คนขายจะอยู่กับท่านตลอดใช่ไม่กลับบ้านรอไปซื้อวันที่27เขาน่าจะลดราคาพิเศษมันจะหมดซะก่อนอันนั้นเป็นพัดๆแต่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์ถามจะตายอ่ะมันพันเรามีอาจารย์เราขายโฮมโปรขายดินแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สำหรับปลูกได้เลยดีๆอันนี้ขายเฉพาะงานโฮมโปรขายโฮมโปรทุกสาขามีอ๋อเรื่องไอ้เม็ดผักนี่อาจารย์รู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เยอะมากเป็นแผงอยู่ทางออกเลยลูกค้ากำลังจะบอกว่าลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าเดี๋ยวนี้ซื้อเม็ดผักไปปลูกเองซื้อดินซื้อปุ๋ยน้องเดือนนี่ผักบุ้งจีนเรียวไผ่เห็นไหมโอ้ยผักบุ้งนี่ที่บ้านผมชอบนะแต่ว่ามันจะปลูกได้เหรออาจารย์ดูนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาว่าคิดเนี่ยในนี้มีอะไรบ้างเซตนี้มีอะไรบ้างสามารถไปปลูกได้เลยผักสลัดต้นหอมแต่มันต้องมีพื้นดินปลูกใช่ไหมไม่ต้องค่ะเขาปลูกในกระถางกระถางพื้นดินกับปลูกไม่ได้กระถางแบบไหนกระถางแบบกระถางปลูกต้นไม้กระถางดินกระถางดินกระบะสติกก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีกระบะยาวๆไว้ที่โฮมโปรอาจารย์ดูนี่อันนี้นี่มีผักสลัดผักสลัดสารพัดที่โฮมโปรนี่มีขายด้วยเดี๋ยวนี้มีขายแบบนี้พูดง่ายๆว่าไปโฮมโปรที่เดียวเนี่ยสามารถจะซื้อทั้งกระบะทั้งดินทั้งอะไรนี่นี่โอ้โหนี่ก็มีด้วยแต่อันนี้เนี่ยควรจะอยู่ให้ห่างไกลบางคนก็ทีนี้อาจารย์เขามีชุดปลูกผักที่มาขายในงานแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เม็ดพันธุ์นี้ปลูกก็จะมีในงานเพื่อมาสาธิตแต่จริงเรามีเม็ดพันธุ์แบบนี้ขายอยู่แล้วขายอยู่แล้วในงานแต่มันต้องยุ่งยากมันต้องไปปลูกนะไม่ยุ่งยากเลยน่าจะแบบว่ามีแบบเป็นต้นก้อนนี่เราเป็นแนวคิดเราใหม่แทนที่ไปวัดใช่ไหมคะถวายสังฆทานเอาเม็ดพันธุ์ถวายพระนี่ค่ะชุดร่มเย็นเป็นสุขเอาเม็ดพันธุ์ถวายพระท่านจะมีเวลาเพราะว่าพระมีค่ะเดี๋ยวนี้พระเราอยากส่งเสริมให้พระได้แบบว่าเป็นแนวคิดใหม่เดี๋ยวพระบอกโยมอาจารย์ไปปลูกเสร็จก่อนก็มาถวายดีกว่าเนี่ยถวายแคล้วคลาดปลอดภัยพวกเขียนนี้ลูกค้าซื้อเยอะนะคะนี่เป็นการเราลองพัฒนามาพระท่านก็แจกญาติโยมแถววัดนี่แหละพระบอกท่านจะว่าแต่บางทีพระไม่ได้ปลูกเองไงคะก็ให้พวกลูกศิษย์วัดเด็กวัดปลูกแล้วจะได้ปลอดภัยไม่ต้องกินผักแต่พระที่เคร่งเคร่งเนี่ยท่านช่วยสามารถเด็ดผักมากินได้เด็ดได้ไหมไม่ได้ก็ให้ลูกศิษย์เดี๋ยวนี่ค่ะพอผลิตผลออกมาก็จะได้เป็นสลัดอย่างนี้อันนี้น่ากินแล้วใช่ไหมคะดีมากครับเนี่ยเลยบอกว่าครั้งเนี้ยเลยบอกว่าที่มาเนี่ยจะแตกจากครั้งอื่นก็คือว่าจะมีพวกผักผลไม้ที่อาจารย์เห็นนี่แหละก็คือครอบคลุมอ่ะนะครอบคลุมหมดแต่ผมสงสัยอย่างนะผมเคยพยายามเอาต้นพวกนี้มาปลูกต้นที่เป็นดอกสวยๆอ่ะไปซื้อที่มันมีดอกมาเสร็จเลยนะพอปลูกสักพักเนี่ยไอ้ดอกนั้นเหี่ยวหมดแล้วมันก็เลิกออกเลยเพราะอะไรหรือเปล่าก่อนที่คุณจะไปซื้อเขาจะใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขาเรียกโดบยาไปเยอะมากโดบยาออกเปล่งตอนเราไปหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ออกไม่ออกเยอะเพราะมันเป็นปุ๋ยที่เขาเร่งมาเยอะถ้าเราปลูกเองเนี่ยเราจะค่อยๆเป็นธรรมชาติก็ต้องเป็นนั่งใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆอาจารย์เดี๋ยวนี้ดินที่บอกอะค่ะดินพวกนี้ค่ะมันมีปุ๋ยเสร็จแล้วมันผสมปุ๋ยไว้เสร็จแล้วค่ะสำหรับพ่อกล้านี่เลยพ่อต้นเล็กตัวจีนนะเป็นดินหรือเป็นอะไรเป็นพิษเป็นพิษมอสที่ทางเจียไตพัฒนาเอาดินใส่ก็ป่ะไม่ต้องค่ะอันนี้คือดินของมันเลยใส่เม็ดพันธุ์เล็กๆที่แบบปลูกอยู่ในกระบะเล็กๆก่อนได้เลยนะแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเออนี่ดีไม่ค่อยสกปรกนะเพราะดินบางทีมันสกปรกนะคือพอต้นกล้ามันแข็งแรงเราค่อยย้ายไปลงดินอ้าวต้องลงดินต้องลงดินสิคะเพราะว่าอาจารย์นิเวศผมบอกให้นะการปลูกพวกนี้เนี่ยนะเวลาปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเราจะเย็นฉ่ำพุ่นตกเราไม่รู้สึกมันเย็นไม่ตื่นและก็มีความสุขมากอาจารย์สอนให้เด็กปลูกอย่างเงี้ยชุดสนุกปลูกอย่างเงี้ยเด็กจะได้รู้เป็นผักอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราทำแพ็กเกจจิ้งใหม่อ่ะลูกค้าก็บอกว่าอ๋อมันปลูกง่ายนะมันคณะมีประโยชน์ยังไงคือส่งเสริมให้เด็กด้วยค่ะแล้วอย่างเงี้ยชุดเนี้ยแต่ผมก็อยากละเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันเนี้ยไปกินผักนะกลัวเหมือนกันนะตามร้านเนี่ยเขาผัดไอ้มันล้างหรือเปล่ามันล้างหรือเปล่ามันอะไรบางทีล้างมันก็ไม่ออกหรอกนะคือวิธีการขายเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแค่นี้เองค่ะให้ดูมันว่ามันบำรุงสมองคนก็จะได้เห็นคุณค่าพอเวลากินไปไม่รู้ผมชอบมากเลยแต่คนไม่เคยลองมันรู้สึกมันยากแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสิ่งที่โฮมโปรขายได้ดีเป็นแคตตาล็อกที่เราโตขึ้นมาเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าเม็ดผักคนที่บ้านเขามีที่ดินแค่80ตารางวาเนี่ยมีบ้านเขามีข้างๆก็มีกระบงกระบะปลูกนี่พอกินเหลือเฟือมาผักมาฝากเราด้วยนะแต่ของเรามันมีแค่20แล้วมันเต็มไปในบ้านจริงเหรอคะที่ใหม่มันมีแล้วบ้านอาจารย์หลังแค่นั้นเองเหรอไม่เชื่อไม่จริงบางที่เขาปลูกบนหลังคาเลยอ๋อใช่ค่ะปลูกบนหลังคาปลูกเป็นแนวตั้งก็มีนะคะบางคนก็ปลูกในห้องนอนเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องน้ำมันเป็นชั้นๆมันช่วยฟอกออกซิเจนอีกปลูกแล้วเราไฟส่องมันได้ไหมเออแทนแดดอะทำไมอ๋อให้มันพอได้รับอาจารย์คะต้องพักไหมคะเนี่ยต้องพักแต่ทีนี้ไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์สองข้างชู้อ้าวเราพักสักครู่นะครับต้องชู้
พงอำพันธ์เหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มพระทรงนำพลังงานสรรสร้างชาติทรงเปรืองปราดมองการไกลไทยก้าวหน้าราดร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระเมตตาองค์ราชาในหัวใจไทยทุกคนเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์พวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการพนักงานบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครืองานตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นลดสูงสุด 80% ลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 33% 18-27 พฤศจิกายนนี้ Home Pro Expo Impact เมืองทองธานีตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีพันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติPTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 33% 18-27 พฤศจิกายนนี้ Home Pro Expo Impact เมืองทองธานีดังแสงทองพองอำพันธ์เหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มท็อกนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของงาน Home Pro Expo 2016 Impact อาคาร 5-8 จัดถึงวันอาทิตย์จัดถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเปิดตั้งแต่วันเสาร์วันปกตินี่10โมง11โมงค่ะ11โมงโทษศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด10โมงยาวไปถึง 4-5 ทุ่มท่านไปเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนค่ะแล้วมีของลดชุดไม่รู้จะโฆษณายังไงดูรายละเอียดกันเลยดูโบชัวร์ดีกว่าค่ะดูโบชัวร์ดูว่าจะดูว่าครั้งนี้มีของเยอะขนาดไหน
อะไรน่าซื้อโอ้โหคือแล้วมีความคุ้มที่แม่บอกเห็น iPhone กับทีวีไหมคะนั่นนะคะซื้อช็อปครบรอบฟรีแล้วก็ลดด้วยบัตรเครดิตของโบวิซ่าเนี่ยลดเพิ่มไปอีก 33% ลดบวกรับเพิ่มแล้ววันธรรมดาที่แม่แจกคูปอง500บาทนะคะ200ท่านแรกแล้วก็บัตรโฮมการ์ดนะคะได้แบบได้พอยต์เพิ่มอีกเยอะแยะเลยค่ะมีส่วนลดและมีพอยต์อีกเยอะมากเยอะมากค่ะอาจารย์ต้องไปดูเองครับนะคะเดี๋ยวดูสินดูโปรโมชั่นข้างในค่ะอะไรบ้างอันนี้ที่บอกค่ะถ้าซื้อเนี่ยค่ะคือแถมเครื่องดูดฝุ่นทีวีไอโฟนหรืออาจารย์จะเลือกรับกิฟต์วอเชอร์ก็ได้ได้หลายอย่างแล้วก็มีตารางเงินผ่อนให้เลยค่ะว่า 0% มีแบงค์ไหนบ้างใครผ่อน4เดือนใครผ่อน10เดือนดูง่ายๆนะคะดูกันไว้เยอะแล้วมีบัตรเครดิตเดี๋ยวจะมีบัตรเครดิตให้ดูอีกค่ะว่าธนาคารไหนบ้างเพราะนั้นเนี่ยก่อนไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Home Pro Expo แล้วก็มาดูก่อนได้เลยครับเข้าไปเว็บไซต์ www.homepro-expo.com อ๋อแล้วไปดาวน์โหลดมาดูได้เลยค่ะว่าตัวเองมีบัตรอะไรทำกันบ้านก่อนช้อปปิ้งหรือว่าจานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ HomeCardHome Pro ก็ได้ค่ะมีสูตรช็อปเลยว่าจะซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวจะได้ส่วนลดอะไรอันนี้ธนาคารที่ร่วมรายการนี้เยอะมากปีนึงเขาจัดคืนกำไรนี่สินค้านะอาจารย์จะดูยากนิดนึงแต่มีสินค้าเนี่ยก็อันนี้เป็นหน้าสินค้าซูเปอร์ช็อคมีทุกแคททอกอรี่มีแทงค์มีปั๊มนะคะมีกระเบื้องมีสุขภัณฑ์มีโซฟามีที่นอนมีไฟมีเยอะค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เอามาลดราคาซูเปอร์ช็อคมีเลื่อยไฟฟ้าไหมผมมีสว่านค่ะเลื่อยไฟฟ้ามีงานในงานค่ะมีนะคะเนี่ยกลุ่มสินค้าเนี่ยจะครอบคลุมค่ะอันนี้แปลว่ามันลดมากเป็นพิเศษใช่ไหมถึงว่าซุปเปอร์ช็อคนี่จะลดมากเป็นพิเศษค่ะคือลดราคาเยอะมากมีหม้ออบลมร้อนคือช็อกเลยแหละว่าเพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหม้ออบลมร้อนเนี่ยผมเพิ่งได้ยินโอ้ยอาจารย์มันเป็นหม้อใหญ่ขนาดไหนอะแพงไซส์ไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวลองดูมันเป็นมีอยู่ในนั้นไซส์ไม่ใหญ่ไซส์เล็กๆค่ะแล้วก็พอทเบิลมากเป็นหม้อเอาหิ้วได้เลยก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยใช้ก็ง่ายใส่ไก่ก็ได้เลยใส่เฟรนช์ฟรายได้เลยใส่เข้าไปโดยที่ไม่ต้องมีน้ำมันไม่ต้องมีมันจะเอาน้ำมันออก excess oil ที่เกินเนี่ยออกมาด้วยแล้วมันก็มันพูดง่ายๆว่ามันผ่านลมร้อนเข้าไปข้างบนมันจะมีลมร้อนเป็นเหมือนตัวเป่ามันเรื่อยๆเป็นก็เกลียมแต่มันแวกคุ้มไงคะมันอยู่ในภาชนะที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันนะคะการควบคุมอุณหภูมิจะดีเครื่องละเท่าไหร่เครื่องละหลักพันเองค่ะอ๋อเหลือขนาดนั้น 2-3,000 บาทเฮ้ยไม่ได้มีถ้าเป็นฝาอบนั่นก็ 2-3,000 แต่ข้างนี้ประมาณสัก 5,000 6,000 แต่อาจารย์เอารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นดิจิตอลคือตั้งเวลาได้ตั้งความร้อนได้แล้วไปไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวมันตัดความร้อนเองโอ้ไอ้เนี่ยเมียไม่ดุไม่ทำมาไว้ให้เสียหายแต่มันไม่ติดแน่มันอาจารย์คะติดจานอ่ะไปกินบ้านผมเลยอันนี้สินค้าก็ยังลดราคามีตู้เย็นก็ลดราคามีเครื่องซักผ้าพวกนี้ค่ะอุปกรณ์สวนเอาวันนี้เอามาหมดนะคะลองดูไปหน้าอื่นๆอีกอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทีวีตู้เย็นอาจารย์ถ้าอาจารย์ได้เห็นราคาแล้วอาจารย์จะแบบต้องไปดูหน้างานจักรยานเสื้อผ้าออกกำลังกายค่ะมีด้วยนะคะเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นกลุ่มที่นอนแล้วก็เป็นพวกโต๊ะโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วอุปกรณ์สวนบาร์บีคิวไฟทุกอย่างมูเตอร์ชั้นคือทุกอย่างในบ้านอาจารย์บอกเถอะค่ะแล้วก็มีบางแผนกเนี่ยซื้อเพิ่มซื้อในแผนกนี้รับเพิ่มอีกรับเพิ่มกิฟต์วอเชอร์ประตูหน้าต่างเนี่ยเลื่อยอยู่ในหมวดนี้ค่ะอาจารย์เลื่อยแบบฉนวนกันความร้อนอย่างเงี้ยค่ะหน้าหนาวยังไงก็ร้อนนี่ค่ะเรียกว่าของใช้ในบ้านเนี่ยมีครบอันนี้เป็นให้ดูเพิ่มแผนกกระเบื้องซื้อของในแผนกสุขภัณฑ์กระเบื้องอันนี้เป็นส่วนลดที่เพิ่มในแผนกไม่เกี่ยวกับส่วนลดที่เมื่อกี้ได้รับกิฟต์วอเชอร์หรือได้รับทีวีไม่เกี่ยวกันนะคะกระเบื้องที่บ้านถ้ายังสภาพดีก็ไปทำให้มันแตกทำให้มันแตกเพราะว่าจะได้ซื้อของใหม่มีช่างโฮมเซอร์วิสไปทำให้ครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดตัวช่างโฮมเมคโอเวอร์อันนี้เป็นตารางที่ใช้พอยต์แรกโฮมเมคโอเวอร์โฮมเมคโอเวอร์ที่รับทำบ้านใหม่ได้เลยบ้านอาจารย์นิเวศเนี่ยทำใหม่เลยส้วมเสริมไม่รู้มันจะตันไม่ตันเต็มไม่เต็มมีปัญหาทำใหม่เลยทุบไปเลยแล้วไปซื้อใหม่ได้เลยค่ะเอาลองดูต่อไปจะมีของสำหรับลูกค้าโฮมการ์ดเนี่ยค่ะโฮมการ์ดเนี่ยใครจะไปแบบรีจิสเตอร์แอปพลิเคชันจะได้รับกระเป๋าแล้วก็โฮมการ์ดเนี่ยตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็น AAS เป็นมันดาวีเป็นเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็เราจะมีโปรโมชั่นร่วมกันกับเขาว่ามาซื้อโทรศัพท์หรือมาทำอะไรต่างแอร์เอเชียเอาพอยต์มาสวอปได้ต่างๆค่ะถ้าใครมีพอยต์แอร์เอเชียหรือพอยต์โฮมการ์ดก็สวอปเป็นพอยต์แอร์เอเชียได้คือมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยมีพัดเดี๋ยวมีดารามาเปิดตัวสินค้าอะไรต่างในงานจะมีตลอดมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆค่ะดีไซเนอร์ใหม่ๆเขาก็จะมาลอนสินค้าใหม่กันด้วยในงาน
อย่างวันนี้ละอย่างล่าสุดก็จะมีโรงจอดรถสำเร็จรูปโรงจอดรถเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นรู้แล้วจะทำยังไงที่จอดรถราคาไม่กี่70,000เดี๋ยวโรงจอดรถสำเร็จรูปแปลว่าอะไรเป็นที่จอดรถเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอาจารย์เราสร้างให้เสร็จเป็นโครงแล้วก็เรามีตัววัดให้ด้วยว่าทานน้ำหนักลมอะไรนะพายุพัดการไหลเวียนของลมแต่ต้องมีที่ก่อนใช่แทนที่คุณจะไปจอดกลางลานบ้านเฉยๆบนซีเมนต์หน้าตาดูดีมากแล้วก็เป็นแบบเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นแต่มันจะถาวรถาวรค่ะก็มีถ้าถาวรเดี๋ยวเราติดตั้งให้แล้วก็ต้องยึดกับพื้นถ้าเขาไปติดตั้งที่บ้านผมอะถาวรไม่ใช่ก็ต้องไปจอดเสาเข็มตั้งเสาเข็มเขามีคำนวณเขาทำให้เสร็จเลยทำให้เสร็จโอ้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือไม่งั้นเนี่ยคุณต้องไปอาจารย์ต้องไปจ้างช่างมาทำโครงเหล็กให้จากอันนี้มาเป็นเซตเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วลงตัวลงตัวแล้วก็เป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมีหลังคามีทุกอย่างจอดได้ถึงไซรถตู้เลยค่ะมีหลังซ้ำนะฝนตกมานะไม่โดนนะเขามีท่อน้ำที่แบบอันนี้ด้วยนะคะอ๋อเหรอมีรางระบายน้ำมาเสร็จแล้วทำไมอาจารย์ไพบูลย์รู้ดีจังเดาเอาผมเดาเอาอาจารย์ตอนนี้ผมเคยไปดูทีนึงแล้วเลยจะซื้อกับญี่ปุ่นของทอสเทมค่ะทอสเทมมาเปิดตัวในงานแต่มันก็เหมือนกับแต่ขายอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาพัฒนาเป็นโมเดลอื่นด้วยมันถูกกว่าไปสร้างเองถูกกว่าโอ้ถูกกว่าแต่ทนทานสู้ไม่ได้ทนทานสิคะทนทานรับประกันด้วยแล้วก็ไม่แบบลมไม่พัดไปทั้งเซตอย่างนั้นนะคะเพราะการติดตั้งที่เรามีระบบจากญี่ปุ่นเลยค่ะคุณเห็นแม่บ้านผมทำโรงรถบ้านพี่ชายผมต้องใช้เหล็กท่อทั้งนั้นน่ะต้องทำไปแล้วเกะกะสุดๆอาจารย์อันนี้สลิมมากเพราะว่าเขาทำด้านเดียวแล้วก็แบบมีหลังคาแบบนี้ก็มีกลัวมันไม่ถาวรเพราะว่าพัดกลัวพังเพราะอะไรคือการันตีโดยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะวันนี้ก็มีการเปิดตัวด้วยที่งานเพราะว่าเขาจะมีโมเดลคราวที่แล้วเนี่ยจะมีโมเดลเดียวตอนนี้จะมีโมเดลที่หลากหลายขึ้นถ้าอาจารย์นี่เป็นรอปีหน้านะข้างบนจะปลูกผักได้วันหลังคาโรงอาจารย์ติดโซล่าเซลล์ต่อไหมคะติดโซล่าเซลล์ติดโซล่าเซลล์มีโซล่าเซลล์ขายไหมเนี่ยมีขายค่ะโซล่าเซลล์ในงานไม่มีขายนะหลังคาโซล่าเซลล์ไม่ไหวแล้วมั้งเขามาติดให้เขาไม่ติดให้ค่ะไปวัดดูทิศทางแดดก่อนมีค่ะแล้วมีบริการไปวัดก่อนด้วยว่าไม่แพงบ้านอาจารย์เอาไซส์ SML แล้วก็จะมีรวมถึงการขอการดำเนินการทางเปเปอร์เพื่อขายขายไฟทำให้เสร็จขายไฟด้วยได้ด้วยตอนที่ขายไฟได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะขายดีมากตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช้เองไม่เป็นไรแต่ติดใช้เองประเด็นตอนนี้กลางคืนอ่ะใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะไฟแสงแดดไม่มาอาจารย์คะเรามีตัวเก็บค่ะอ๋อเหรือเราขายตัวเก็บไฟมีออปชั่นถ้าอาจารย์อยากให้เก็บไฟด้วยโอ้แล้วออกมาใช้ตอนกลางคืนอาจารย์ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าตอนกลางวันอย่างเดียวเนี่ยแอร์ทำงานหนักก็ลดลงไปตั้งเยอะแล้วนะคะลดค่าไฟได้เยอะแต่มันจะค่าไฟมันจะคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มเหรอคุ้มค่ะคำนวณให้เสร็จลูกค้าเนี่ยติดกันเยอะมากจำนวนลูกค้าที่ตอนนี้สนใจเยอะมากขึ้นนะคะจากเดิมไม่สนใจแต่พอตอนนี้หน้าหนาวก็ร้อนขนาดนี้ลูกค้าก็แบบมาติดต่อเยอะขึ้นแทนที่จะโดนแดดตากแล้วจะร้อนในการเป็นเย็นใช่เพื่อปั่นไฟได้เพราะว่าหลักไม่ค่ะเพราะว่าโจโซล่าจะทำอีกเลเยอร์หนึ่งกันแดดสะท้อนแดดออกด้วยค่ะทำให้บ้านเย็นด้วยอันนี้สำคัญทำให้บ้านเย็นจากการที่มันสะท้อนเสียดายนะแล้วก็รับประกันเยอะด้วยค่ะ25ปีของเรานี่อย่าลืมนะครับวันที่18ได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่27วันอาทิตย์นะครับง่ายๆไว้ไม่มีความต้องการก็ไปเถอะเดี๋ยวไปเดินเล่นๆค่ะอาจารย์ไปซื้อผักไปซื้อผักซื้ออะไรก็ได้โปรเอ็กซ์โปท่านผู้ชมอย่าเชื่ออาจารย์นิเวศครับไอ้ไปเดินเล่นๆเนี่ยแหละครับจ่ายหนักกว่าคนที่ไปซื้อ Impact ก็ดีดีอิมแพคเมืองทองธานีพอ5ถึง8นะครับจอดรถสะดวกเปลี่ยนบัตรเครดิตไปทุกบัตรมีหมดโปรโมชั่นแล้วถ้าหากว่าขนไม่ไหวก็ส่งให้ค่ะนะครับไปตัวเปล่าค่ะแล้วก็ตัวเปล่าเดี๋ยวเราเจอกันนั่นแหละลาคุณไม้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับแล้วลาท่านผู้ชมไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ